สวัสดีค่ะวันนี้เป้นะคะจะพาทุกคนมาแต่งหน้ายังไงให้พระไม่ตกใจวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของเป้ที่เป้จะไปทำสังฆทานที่วัดนะคะก็ไปทำบุญให้อากงเป้นั่นแหละแต่ว่าคือการที่เราจะไปหน้าโลนขนาดนี้มันก็จะดูยังไงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาทำ how to แต่งหน้าให้พระไม่ตกใจกันจ้าไปเลยก่อนเริ่มคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป้คนละอันเลยนะใครที่ดูอยู่ยังไม่ได้กด Subscribe อ่ะเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะตอนนี้นะจะเห็นว่าผมฟูมากแล้วก็กำลังจะรอให้เครื่องดัดผมของเรามันร้อนก่อนนะระหว่างนี้ก็คือลงหน้าไปเลยลงแบบเร็วๆก็คือตอนนี้หน้าแห้งมากต้องใช้ตัวนี้หน่อยนะจ๊ะซีรั่มชาเขียวของ Innisfree ซึ่งกำลังจะหมดละเป็นซีรั่มที่กลิ่นหอมมากแล้วก็ไม่ได้ทำให้แบบคือทาแล้วหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนหน้ามันอะหน้ามันมันเข้าไปมากขึ้นอะเป็นไอเทมที่หมดแล้วเติมอีกหมดแล้วเติมอีกจริงๆช่วงนี้คนที่กลัวโควิดไม่ได้ไปไหนก็ดูคลิปเป้ไปก่อนแล้วกันนะคะตัวต่อไปค่ะจะลงเป็นกันแดดของเซรวีตัวนี้ก็คือเป็นแมสเวลาใครแบบว่าสิวเยอะๆแล้วใช้กันแดดตัวไหนสิวก็เหอะเป้เป็นคนพวกนั้นนะก็เลยต้องใช้เป็นแบบครีมกันแดดของพวกเวชสำอางอะคือหน้าเรามันแพ้ง่ายมากนี่ไงพอเราใช้ไอตัวพวกนี้สิวไม่ขึ้นก็โอเคเอาอยู่ลาโรสโปรเซก็เหมือนกันนะเป้ใช้ลาโรสได้เซราวีได้นะมีคนบอกว่าเอ้ยลองคิวดีพี่ที่ทำงานอะบอกว่าเอ้ยคิวดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเซราวีหมดก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะไปถอยน้องคิวมานะจ๊ะเป็นแบรนด์ที่เป้ก็สนใจอีกแบรนด์นึงเลยนะเพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกนะคิวน่ะเอาเราจะพูดถึงคิวทำไมเราทาเซราวีอยู่ก็ตัวนี้นะคะมี SPF 25นะคะเบาๆอ่ะทาในอาคารว่างี้เหอะต่อไปนะคะเราจะลองรองพื้นของนี้จ้ะ Z John Translucent Powder ล้อเล่นของสีจันนะคะสีจันเป็นแบรนด์ที่ไม่ว่าทำเพื่อคนไทยจริงๆนะเพราะว่าสีเขาอ่ะแบบอันเดอร์โทนเหลืองอ่ะแบบใช่เลย It This Is Thailand เงี้ยแต่ว่าเรื่องโทนอ่ะมันมีแต่แบบโทนขาวๆคนที่ผิวค้ำๆอะไรเงี้ยก็ต้องร้องไห้แง่ๆไปนะจ๊ะถ้าจะดื้อใช้ก็คืออาจจะหน้าเทาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีแต่โทนขาวจริงขนาดแป้งอะแป้งเจ้าหญิงอะของสีจันอะยังแบบยังมีแต่โทนขาวเลยดำสุดยังขาวเลยอะยังไงก็แล้วแต่เป็นแบรนด์ที่เป้ใช้ตลอดเลยนะเพราะว่ามันเข้ากับสีผิวเป้มากคือโทนที่คือรองพื้นแป้งอะไรเนี่ยที่เข้ากับสีผิวเป้อะจะมีนี่เลยสีจันกับรอรีอัลที่แบบรู้สึกเฮ้ยมันเข้าจังวะอะไรเงี้ยเวลาแต่งหน้าลุคแบบเนี้ยถ้าใครที่ตามเป้งแต่ต้นน่ะเวลาเป้บอกว่าแต่งหน้าธรรมชาติค่ะมันไม่เคยธรรมชาติเลยนะเราก็เลยเลือกแล้วว่าเราใช้คำนี้ไม่ได้ไม่บอกคำนี้เลยถ้ายิ่งบอกว่าธรรมชาติเท่าไหร่ธรรมชาติเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไปไกลเลยจ้ะคอนซีลเลอร์นะคะเห็นไหมสิวตรงนี้เม็ดใหญ่มากนะคะทุกคนเพย์101 E2D นะคะเราจะมาเฉดนิดนึงนะคะแต่อย่าเยอะนะคะเดี๋ยวพระตกใจแล้วก็อากงก็จะตกใจด้วยว่าเฮ้ยหลานมาทำบุญให้ทำไมหน้าดำปื้นเลยวะอย่างเงี้ยแบบหลานอมทุกข์มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้อมทุกข์นะอากงแค่แบบว่าเฉดดิ้งแรงไปหน่อยน่าใช้นิ้วมือของเราให้มีประโยชน์หน้าจอไม่อยู่อ่ะเม็ดเนี้ย Oh my gosh แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ Oh my god คือมันเป็นสิวแบบสิวหัวช้างที่ขึ้นมาทีเดียว3เม็ดอ่ะคือตรงนี้แล้วก็ตรงไรผมอีกอันนึงแต่ว่าพยายามนะพยายามที่จะไม่แกะแล้วก็ปล่อยให้มันหดไปเองเพราะว่าถ้าบีบมันเจ็บแน่เลยขนาดแค่ขยับหน้ายังเจ็บเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาโทนส้มๆหน่อยละกันนะคะก็จะเอาตัวนี้จ้ะมิลเล่ลิปแท็กทูเวลเวตตินนะคะตัวนี้คือเป็นรุ่นที่เป้ชอบลิปของมิลเล่มากมันเป็นเนื้อที่แบบทาปากซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพาตกใจอย่าแรงเกินมันเป็นเนื้อที่แบบกำมะหยี่อะแล้วคือแบบติดทนมันดีมากเฮ้ยเฮ้ยเอ๊วอะไรจะขนาดนั้นลูกเอวแต่ราคาค่อนข้างแรงนะมิลเล่อะเอาจริงคือไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าอีกนิดก็ซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ได้แล้วอะ
เอ๊ะตกลงมาชมหรือว่าด่าวันนี้เราไม่เอาแบบปากเบิร์นนะคะเดี๋ยวพระตกใจประมาณนี้ก็จะแบบธรรมชาติประมาณนึงนะแล้วก็จะลงแป้งฝุ่นของ Zijon อีกแล้วเพราะว่าตัวนี้เอาจริงชอบมากๆมันเนื้อดีอ่ะเมื่อก่อนอ่ะไปใช้ลอร่าเมอร์ซีเอแต่ว่ารู้สึกว่าตัวสีจันน่ะมันละเอียดกว่ามันเนียนกว่าแล้วมันก็กระจายแสงได้ดีกว่าด้วยซ้ำก็เลยเปลี่ยนมาใช้สีจันแล้วก็หมดเร็วมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบเนี่ยก็คือจะหมดแล้วอ่ะวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าเราก็ใช้แป้งฝุ่นปองกรองแสงนี่แหละทาเหมือนกันมันก็เลยแบบหมดเร็วมากแต่ลูดไปเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้รองพื้นเราบางทีถ้าสมมติเราไม่ได้รอให้มันเซตดีจริงๆอ่ะมันก็จะไปกับพับเหมือนกันคือเละเออต่อไปค่ะใช้ที่เขียนคิ้วของนี่จ้ะ Brow Edge ของน้องฉัตรนะคะแค่แบบเติมไปเรื่อยๆให้แบบมันดูธรรมชาติก็พอนะไม่ต้องแบบคัดคิ้วเหมือนจะไปเดินงานกาล่าดินเนอร์อะไรเงี้ยมาจ้าอันนี้นะคะกลับมาด้วยคิ้วอุ้ยๆแล้วนะคะตะกี้กล้องมันดับอ่ะกล้องโซนี่ A5000 คือใครใช้อยู่นะคะมันดับบ่อยมากตอนนี้อยากได้ใหม่นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นอะไรดีเพราะว่าไม่ได้ศึกษาแล้วอ่ะเดี๋ยวรอแบบรอถึงขั้นถึงจุดจริงๆแล้วกันว่าแบบเอ้ยทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตแล้วกันนะคะว่าเราเปลี่ยนใจจากโซนี่ A5001 ไปไหนนะอันนี้ก็คือไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยนะคะปัดมาสคาร่าคิ้วเรียบร้อยแล้วตัวปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะชอบมากของ K3D นะคะดีมากอันเนี้ยแล้วก็มาที่ดวงตาของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแบบว่ากรีดเล็กน้อยพอให้เป็นพิธีก็พอนะคะก็จะใช้อายแชโดว์ของ Maresca นะคะเราใช้สีนี้ก่อนสีน้ำตาลนะคะลงเป็นเบสตาไปก่อนลงแบบบางๆเบาๆก็พอเริ่มจะไม่เบานะแต่บอกได้เลยว่าบรรพบุรุษจะต้องไม่ตกใจและพระจะต้องไม่ตกใจจริงๆเออประมาณนี้กำลังสวยนะแล้วก็เอาสีชิมเมอร์สีส้มนะคะลงไปอีกทีนึงลงแบบแคบๆก็พอไม่ต้องลงกว้างนะแค่แบบให้ลืมตาแล้วปึ้งแบบนามัวตาซาผ่าคาตึ้งขึ้นมาคือแบบตาวิงอ่ะก็นี่แหละประมาณนี้เบาๆแล้วก็เอาสีขาวๆนะคะลงใต้ตาด้วยอารมณ์แบบเหมือนเราแบบสดใสมาวัดนิดเดียวนี่เป็นไงสองข้างนี้ก็จะต่างกันแล้วแบบฉันมีชีวิตชีวาพร้อมมาไหว้พระแล้วต่อไปเราก็จะมากรีดตากันนะคะด้วยอายไลเนอร์ของ Ashley ตัวเดิมเอาเป็นสีน้ำตาลนะคะเบาๆต่อไปนี้เราจะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตาด้วยมาสคาร่าสีดำของมาจอริก้ามาจอก้านะคะรุ่น Lash King รุ่นนี้ที่ดัดขนตาของชิเซโดนะเป็นเมื่อก่อนอะไปชอบใช้ชูอิมูระชูถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นอะเองเลยอะก็ประมาณ600แต่พรีออเดอร์ก็ประมาณแบบ 1,300 อะไรนี้เนาะแต่ว่าชิเซโดอะคือเราซื้อในเมืองไทยได้ในราคาแบบ400ซึ่งไม่ว่ามันดีพอกันเลยอ่ะเราก็เลยเอาง่ายๆแล้วการหาในไทยได้ก็ชิเซโดแบบนี้แหละมันเข้ากับตาเราพอดีเลยแล้วก็แบบเจ๊งยากอ่ะอันนี้คือซื้อมานานแล้วด้วยแล้วก็แบบเข้าทุกมุมอ่ะเรียกว่าเข้าทุกมุมขนตาว่างั้นเถอะว่างอนลืมแล้วตอนนี้แล้วก็มาดัดขนตาแล้วก็มาปัดขนตากันนะคะไอ้มาสคาร่าตัวนี้ Lash King อ่ะไม่เคยบอกไปแล้วว่าดีในแง่ที่ปัดแล้วปังแต่ว่าไม่ดีตรงที่มันไม่กันง้ามกันเหงื่ออะไรอ่ะนี่เห็นไหมปังไหมคือแบบเหมือนติดขนตาปลอมเลยอ่ะเพราะว่ามันจะมีแบบเส้นไฟเบอร์อยู่ในเนี้ยซึ่งแบบยิ่งปัดยิ่งงอนยิ่งปัดยิ่งหนาว่างี้ก็จะมาปัดบัชออนกันเลยใช้ของ Kill Place เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ดีมากมันเป็นแบบออมเบรนะก็คือมี3สีสีทองแล้วก็ไล่ไปถึงชมพูส้มๆนะคะแล้วก็ปัดรวมๆนั่นแหละคือบัชออนรุ่นนี้ใช้ทีไรจะมีแต่คนทักว่าบัชออนของอะไรบัชออนของอะไรแก้มสวยมากว่างี้แล้วก็ท้ายๆวันเนี่ยยิ่งเข้มยิ่งเข้มขึ้นเป็นบัชออนที่แบบปัดต้องเผื่อเข้มอะป
ัดเข้มเลยไม่ได้อะเพราะมันจะเข้มขึ้นอีกอะไม่ว่าอะไรใดๆบนหน้าจะหลุดไปแต่บลัชออนจะยังอยู่กับเราค่ะอ่ะปัดแบบวิวัดร้อนจังเลยอ่ะปัดตรงจมูกด้วยแล้วก็มาที่สุดท้ายนะคะลิปสติกอันนี้เราลงตัวมิลเล่เวลเวทไปทีนึงแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาลงเป็นแบบกอสหน่อยละกันเป็นซูเปอร์เชดนะคะเป็นแบบกอสตินก็คือสีส้มนะสี802ติงสีนี้ก็ธรรมชาติมากเพื่อให้พัฟไม่ตกใจเราก็จะทาแค่ประมาณนี้แหละให้แบบดูแบบสีปากอ่ะดูแบบธรรมชาติอ่ะอย่างเงี้ยรุ่นนี้ก็ชอบนะชอบตรงที่กลิ่นเขาอ่ะเป็นกลิ่นกุหลาบแล้วก็ราคาถูกมากไม่ถึง200อ่ะจำไม่ได้100กว่าบาทอ่ะจำไม่ได้เออจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าทาไปอ่ะก็คือปากอ่ะมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เป็นกลอสที่ไม่เหนียวและติดแบบปานกลางคือกลอสเนี่ยมันติดไม่ยั่งยืนอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าตัวเนี้ยคือก็ยังติดอยู่ด้วยความที่มันเป็นกอสตินอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะกินอะไรไปอ่ะมันก็ยังจะเหลือสีอยู่ให้บ้างนะคะก็เรียกว่าเป็นมินิกอสลิปที่รักษาน้ำใจกันอันนี้ก็ลุคนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเหลือทำผมก็ทำผมแล้วก็มาเจอกันละกันจ้าท่านนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของวันนี้แล้วนะคะว่าไปวัดยังไงให้พระไม่ตกใจนะคะก็จะแต่งหน้าประมาณนี้เลยนะคะเป็นโทนแบบธรรมชาติจริงๆละกันทีนี้แล้วก็ส้มๆนะคะไม่แบบปากบงปากเบิร์นไม่โฮลงไฮไลท์อะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวพระจะตกใจจริงๆนะคะพระอาจจะไม่อินกับแฟชั่นเรานะคะบุญบาปอะไรเนี่ยก็กระจายกระเจิงหมดเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป้คนละ1ดวงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายใครที่ดูอยู่ในที่นี้นะคะเป้ก็จะทำบุญเผื่อแฟนคลับของเป้ทุกคนด้วยนะคะขอร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยจ้าทุก เครื่องไฮโซมากนะคะอาหารปลายอดเรียน10บาทคุ้มมากอ่ะเต็มกระปุกสุดยอดนกน้อยหนูกินอาหารปลาไปหน่อยลูกเออเป็นหนอโอ้ my god น้องอยากกินอยากกินอาหารนกเอ้ยโอ้โหอาหารปลาใส่ตัวเองผิดพลาดทางเทคนิค I'm sorry หนู